เอาละฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอนุชานะฮะวันนี้นะผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเหล็กดัดฟันหลุดนะครับไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าแบล็กเก็ตหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันหลุดนะฮะหลังจากที่ผมเริ่มใส่เครื่องมือด้านบนไอเหล็กพวกเนี้ยฮะใส่ได้แค่1อาทิตย์หลังจากนั้นมันก็หลุดออกมานะครับสาเหตุที่หลุดก็คือวันนั้นผมกินข้าวอยู่นะครับพอกินเสร็จปุ๊บมันว่ามันอร่อยมันก็แบบกินเร็วๆครับแล้วก็ช้อนนะฮะปลายของช้อนอ่ะมันไปเกี่ยวกับตัวนี้แล้วมันก็โยกนะฮะโยกนะมันโยกหลังจากนั้นผมก็โทรไปหาคลินิกนะฮะโทรว่าตัวแบ็กเก็ตตัวเนี้ยมันหลุดนะครับผมต้องทำยังไงเขาก็พยายามที่จะถามนะฮะว่าเรารักษากับหมอไหนผมก็หยิบบัตรในกระเป๋าผมนะฮะที่มันจะบอกนะว่าเรารักษากับหมอท่านไหนผมก็บอกชื่อเขาไปหลังจากนั้นนะครับเขาก็นัดวันผมประมาณอีก 3-4 วันนะให้เข้าไปนะฮะเข้าไปพบหมอหรือทันตแพทย์นะครับหลังจากวันนี้นะฮะก็คือวันนี้แหละผมไปมาแล้วไปติดมาเรียบร้อยนะฮะวิธีการติดของเขาก็คือเขาก็จะเอาหนังยางออกก่อนนะหนังยางตรงเนี้ยเอาหนังยางออกไม่รู้นะว่าเขาเรียกหนังยางหรือเปล่าผมขอเรียกหนังยางแล้วกันเอาออกปุ๊บแล้วเขาก็ดึงลวดออกมาฮะแต่เขาไม่ได้ดึงหมดนะดึงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหลุดแค่ตรงนี้ถ้าดึงออกหมดมันก็จะแบบเกินความจำเป็นไปนะต้องมานั่งใส่ใหม่ก็อาจจะเสียเวลาก็ดึงแค่ไว้ตรงนี้ฮะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนกับว่าปุ๊บปุ๊บเหมือนทำตอนที่เราติดเครื่องมือแรกๆก็น่าจะติดกาวอะไรของเขานี่แหละฮะเขาก็เริ่มทำใหม่แค่ซิกเดียวปุ๊บปุ๊บเสร็จก็โอเคแล้วเขาก็บอกว่ารอบนี้คุณจะผมอ่ะจะไม่เสียตังค์นะครับผมจะฟรีนะฮะถ้ามีรอบ2ก็จะเก็บถ้าตัวนี้หลุด1อันก็คือ100นะครับวู้ก็ผมก็ดีใจนะที่รอบแรกไม่เสียแต่รอบ2ก็ต้องระวังให้ดีนะแต่ว่าที่มันหลุดมันอาจจะเป็นเพราะผมเองนะผมประมาทเองแหละผมว่าผมกินเร็วไงแล้วช้อนแบบจำได้จังหวะนั้นแบบปุ๊บแปะแบบแปะเลยอ่ะแบบเหมือนว่าตัวกาวกับตัวแบ็กเก็ตแล้วก็ฟันอ่ะมันหลุดออกกันแบบทันทีอ่ะนะฮะเขาก็บอกอยู่นะว่าอย่าเคี้ยวของหนักนะผมก็เคี้ยวนะฮะแต่ใช้ฟันกรามเคี้ยวนะแล้วก็ไม่ได้แบบแทะนะอย่าพยายามแทะนะถ้าแทะอาจจะโดนตัวแบ็กเก็ตหลุดได้นะครับโอเคก็พยายามเคี้ยวแล้วกันบดเอานะเคี้ยวของนิ่มๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็แค่จะมาเล่าเฉยเราไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมเหินติดเหล็กดัดฟันแค่ข้างบนข้างเดียวนะฮะก็เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันหมอเขาบอกว่าเดือนนี้ติดข้างบนก่อนแล้วก็เดือนถัดไปจะติดเครื่องมือครั้งที่2ไม่รู้นะว่าเครื่องมือครั้งที่2เขาหมายความว่าด้านล่างหรือเปล่าผมไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวถ้ามีงานเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันจะมาเล่าให้ฟังนะถ้ามีอะไรที่เราผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าอยากรู้อะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะแค่นี้แล้วกันพูดมากเดี๋ยวออกนอกทะเลอ่ะครับแค่นี้แล้วกันบ๊ายบายสวัสดีฮะ